ันนี้ผมอยากประกาศโดยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครับผมรู้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มีความเสี่ยงอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยทะลุข่าวในค่ำคืนวันนี้นะครับคุยกันถึงประเด็นร้อนครับกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมีการแถลงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันก่อนครับท่านบอกว่าได้เวลาแล้วครับประเทศไทยจะเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนเอาละถึงแม้ว่าจะไม่ได้หมายความว่าจะเปิดพร้อมกันทุกจังหวัดแต่ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะต้องเปิดแล้วแล้วถ้าฟังถ้อยแถลงเนี่ยบางช่วงดูเหมือนว่าปัจจัยสำคัญที่จะเร่งให้เราต้องเปิดเนี่ยก็คือประเทศที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละฮะเขาพร้อมจะออกมาเที่ยวแล้วถ้าเราไม่เปิดตอนนี้เดี๋ยวจะเสียตลาดลูกค้าไปท่านนายกส่งสัญญาณประมาณนั้นคำถามก็เลยตามมาว่าตกลงเราพร้อมจริงหรือเปล่าฮะถ้าเปิดตอนนี้เสี่ยงหรือเปล่าและถ้าต้องเปิดเราจะอุดช่องว่างเพื่อให้เสี่ยงน้อยที่สุดได้อย่างไรวันนี้ฟังทั้งสองมุมมองนะฮะฟังทั้งมุมมองผู้มีประสบการณ์ในแวดวงท่องเที่ยวและฟังคุณหมอที่จะต้องดูแลคนไข้เวลามันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยว่าเราพร้อมแค่ไหนนะครับท่านแรกอยู่กับเราวันนี้นะครับคุณสุรวัตรอัครวรมาศรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จัตชัยมิ่งมาลัยรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับก็วันนี้2ท่านคุณสุรวัตรเคยมาคุยกับเราหลายครั้งนึกถึงเรื่องท่องเที่ยวผมจะคิดถึงคุณสุรวัตรก่อนเลยอ๋อครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเขาชอบจะบอกว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจีนจะมาเดี๋ยวได้ฟังว่าจะมาไหมส่วนกรณีโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เขาบอกว่าเป็นตัวชี้วัดนะฮะว่ากรุงเทพกับปริมณฑลถ้าโรงพยาบาลสนามคนไข้เยอะเมื่อไหร่แปลว่าสาหัสตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะดีขึ้นครับตอนนี้คนไข้ลดลงมากครับครับซึ่งเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับคุณหมอนะฮะผมอยากเริ่มต้นแบบนี้ฮะวันนี้ฟังรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าช่วงนี้มันเป็นการช่วงชิงนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าเรายังไปใช้ระบบกักตัว7วันเราจะแข่งขันกับใครเขายากมากเพราะฉะนั้นเอาแบบไม่ต้องกักตัวขอให้เข้าหลักเกณฑ์ว่าตรวจฉีดวัคซีนมาครบครับอะไรต่างๆแบบนี้มาครบอันนี้จริงไหมฮะว่าตอนนี้เขาแย่งนักท่องเที่ยวกันแล้วก็เป็นธรรมดานะฮะเพราะทุกอย่างพอมันนิ่งๆๆพอตอนนี้เนี่ยมันเข้าไฮซีซั่นแล้วล่ะของทุกประเทศเนี่ยถามว่าแย่งกันมั้ยคือไม่ต้องดูแต่ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะพวกยุโรปเนี่ยเขาไปเที่ยวไหนปีนึงก็เที่ยวครั้งเดียวถ้าเกิดเขาไม่มาปีนี้ก็ต้องเป็นปีหน้ามันจะเลยไปเลยครับส่วนเอเชียของเราก็อย่างที่รู้กันจีนก็ยังไม่เข้าแต่หลายประเทศก็ยังไม่มาฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยก็เดี๋ยวก็หายหมดเหมือนกันครับก็ถูกต้องตามที่รัฐมนตรีท่านพูดนั่นแหละจีนเขาให้เที่ยวนอกประเทศได้หรือยังฮะจีนนี่ไม่เรียกว่าเที่ยวนอกประเทศนะผมคิดว่าจีนเนี่ยคุณมองหลังตุจีนได้เลยคือไม่ต้องไปคิดอะไรเลยสำหรับตลาดจีนนะไม่ว่าคนไทยเข้าไปหรือคนจีนออกมานี่ยากโดยเฉพาะคนจีนช่วงนี้เนี่ยแม้แต่ทำพาสปอร์ตเนี่ยเขายังไม่ได้ทำเลยครับเพราะฉะนั้นตลาดรอบนี้จะไม่ใช่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมฮะไม่ใช่แน่นอนนะอาจจะต้องไปหวังไม่ใช่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนแน่นอนแต่ว่าจีนเนี่ยเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั้งหมดเขาจะมีบางส่วนเป็นพวกพ่อค้าอย่าลืมนะการเปิดประเทศเนี่ยไม่ใช่ท่องเที่ยวอย่างเดียวการมาซื้อของการมาเนี่ยเรายกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยไอ้พวกที่มาซื้อทุเรียนอ่ะที่จันทบุรีเนี่ยโอ้ไอ้ช่วงก่อนหน้านั้นนี่เหนื่อยมากเขาจะมาซื้อของนี่นะมาไม่ได้นะฮะมาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจเราครับไอ้อย่างเงี้ยผมก็เลยเห็นว่าการเปิดเนี่ยมันเปิดเพื่ออะไรหลายๆอย่างนะครับผมทีนี้ฮะคุณหมอฮะหลักเกณฑ์ที่เบื้องต้นที่เขาบอกต้องฉีดวัคซีนครบมาจากประเทศเสี่ยงต่ำตรวจ RT-PCR มาก่อนมาถึงประเทศไทยตรวจอีกทีครับพอไหมฮะปลอดภัยพอไหมครับผมคิดว่ายังอาจจะยังไม่ถึงกับปลอดภัยได้อย่าง 100% นะครับเพราะว่าจริงๆเราจะรู้อยู่แล้วว่าในแง่ของการติดเชื้อเนี่ยมันจะมีช่วงเพาะตัวอยู่มันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากที่สวอปครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 5-7 วันถึงจะสวอปบวกทีหลังได้ครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการตรวจเพียงแค่ก่อนเดินทางแล้วก็ตรวจอีกทีนึงหลังเดินทางซึ่งก็คงประมาณ48ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงสามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่าเขาปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่มาถึงปุ๊บจับตรวจแล้ว
ครับก็ยังมีโอกาสจะหลุดได้อีกผมคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสหลุดได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับการตรวจซ้ำอีกครั้งนึงประมาณสักวันที่7หลังจากที่ตรวจครั้งแรกแล้วครับอันนี้แหละก็จะยืนยันได้ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเขาน่าจะปลอดเชื้อแล้วจริงๆครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมากักอยู่7วันห้ามไปไหนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีมาตรการรองรับนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะไม่กักตัวเขานั่นก็หมายความว่ามันอาจจะต้องมีระบบอะไรบางอย่างในการที่สามารถที่จะติดตามเขาได้ให้มั่นใจได้ว่าหลังจากที่เขาครบ7วันแล้วเนี่ยเขาอาจจะมาตรวจกับเราได้อีกแล้วก็ในช่วง7วันที่เราปล่อยให้เขาไปเที่ยวไหนต่อไหนเนี่ยครับอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าเขาไปไหนมาบ้างเพื่อที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเขาบวกขึ้นมาเนี่ยครับจะได้สามารถย้อนกลับไปได้ว่าเขาได้ไปที่ไหนมาบ้างซึ่งตรงนี้มาตรการทางสาธารณสุขก็จะสามารถตามไปเพื่อไปป้องกันได้เหล่านี้ครับครับผมคิดตามคุณหมอว่าเอาปุ๊บลงเครื่องปุ๊บวันที่1ครับตรวจก่อนครับหลังจากนั้นไม่กักคุณนะคุณไปเที่ยวไหนก็ไปแต่ครบวันที่7คุณต้องกลับมาตรวจใช่ครับจุดไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้คุณที่สุดใช่ครับและหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวต่อแล้วก็ใช่ครับถ้าตรวจแล้วเป็นผลเป็นลบก็โอเคก็น่าจะสามารถฟรีเขาได้จริงๆให้เขาเที่ยวได้อย่างเต็มที่ครับครับผมแต่ถ้าทันทีที่เป็นบวกปุ๊บจะได้ไล่ย้อนกลับไปเลยว่าไปไหนมาบ้างเพราะมันบวกเสร็จสำคัญมากคือหลังจากที่เขาบวกแล้วเนี่ยเราต้องตามไทม์ไลน์เขาได้ว่าเขาไปไหนมาบ้างครับเพื่อที่เราจะได้ตามไปในแง่ของการตามหาว่าจะมีใครติดจากเขาหรือเปล่าอะไรครับครับเกิดสมมติเราออกแบบระบบแบบนี้นักท่องเที่ยวคนรับได้ไหมครับคืออย่างนี้เราต้องบอกว่าโมเดลเรามีอยู่แล้วคือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมเนาะถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้ามาตามเป้าที่เราต้องการเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวภูเก็ตที่เที่ยวเยอะคือนักท่องเที่ยวจีนกับรัสเซียครับก่อนหน้านั้นจีนไม่เข้ารัสเซียก็มาไม่ได้เรื่องวัคซีนสปุตนิกเรื่องนึงแล้วก็เรื่องสายการบินเรื่องนึงก็เลยทําให้รัสเซียไม่เข้า 40,000 กว่าคนที่ลงไปภูเก็ตคือเข้ามาปุ๊บติดเชื้อเลยนะมีอยู่ประมาณ 0.02% คือน้อยมากแสดงว่าการจัดการของเราจะเป็นระบบ COE หรือไงต่างๆเนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วแล้วเราก็มีการตรวจสอบอีกแล้วที่เราตรวจเจอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวที่กระจายเชื้อที่ภูเก็ตมีเป็น100 200คนเนี่ยไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้ภาคประชาชนมั่นใจก็คือว่าผมยังมั่นใจระบบของประเทศเราในการคุมการเข้ามาของคนต่างชาติถ้าเกิดไม่พลาดก็ไม่น่าห่วงในเรื่องคนต่างชาติที่จะเข้ามาแต่ห่วงคือเราห่วงตัวพวกเรากับห่วงว่าเขาจะมาหรือเปล่าเพราะเขากลัวเราประเด็นอยู่ตรงนี้ครับภูเก็ตนี่แพทเทิร์นเหมือนปัจจุบันเลยใช่ไหมครับว่าต้องฉีดวัคซีนมาก่อนตรวจ RT-PCR มาถึงก็ต้องตรวจเหมือนกับที่เขากำลังจะทำเลยใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับหมายความว่าต้องตรวจ RT-PCR ก่อน72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศไทยมาถึงแล้วก็มาตรวจอีกเป็น RT-PCRนะครับครับนี่พวกเราบวชกันมากนะฮะเพราะว่าเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้วอีก7วันก็ตรวจอีกแล้ว14วันตรวจแต่ตอนนี้ถ้าเกิดไม่มี7วันก็คือเพื่อง่ายว่าจบปุ๊บก็ปล่อยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเขาอยู่ที่ไหนเขาไปไหนเราต้องคุมครับหาตัวให้เจอว่างั้นน่ะถ้าเกิดเกิดเรื่องอะไรพวกนี้ไอ้นี่ตัวถ้าเกิดเรามีพวกนี้อยู่ผมก็ว่าไม่น่าจะห่วงมากครับเหมือนที่ทางคุณหมอก็บอกเช่นเดียวกันต้องตามให้เจอในระหว่างนั้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันสำคัญในแง่ของการควบคุมโรคนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วครับว่าถ้าเรารู้ว่าใครติดแล้วเรารู้ไทม์ไลน์นะครับเราสามารถที่จะตามไปเพื่อจะไปหาว่าเขาแพร่ไปที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะไปค้นหากลุ่มเสี่ยงต่างๆแล้วก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายเพิ่มมากขึ้นได้ครับถ้าให้คุณหมอเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัว tracking ตัวนี้คุณหมอคิดว่ามันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมคิดว่าในแง่ของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อย่างที่ท่านรองประธานว่านะครับว่าจริงๆผมคิดว่าในแง่ของนักท่องเที่ยวเองคงไม่ได้ต้องกังวลอะไรมากนักถ้าเราสามารถทำระบบต่างๆเหล่านี้ในแง่ของการตรวจ RT-PCR ในแง่การ tracking เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอที่เราจะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการนำเชื้อเข้ามาได้อีกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่างที่เรียนเลยครับว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือพวกเราเองเนี่ยแหละที่จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นณขณะนี้จริงๆแล้วตัวเลขที่เราพบอยู่ตอนนี้ 10,000 รายต่อวันเนี่ยมันสะท้อนว่าจริงๆโรคนี้ยังไม่ได้ยุติในประเทศเรานะครับก็คือมันยังมีการแพร่ระบาดแพร่กระจายอยู่ในประเทศเราเพียงแต่ว่าโชคดีที่ตอนนี้อัตราผู้เสียชีวิตตอนนี้ค่อนข้างลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับจากตัวเลขที่เคยสูงถึงประมาณ 2-3% นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือใกล้ๆ 0.5%
ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับตอนที่เกิดการระบาดระลอก2ระลอก3ใหม่ๆครับนั่นสะท้อนว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยสามารถที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็การดูแลคนไข้หนักก็สามารถทำได้ดีทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าเราไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศมากจนเกินไปนะครับตรงนี้ระบบสาธารณสุขเราน่าจะสามารถรองรับการระบาดครั้งนี้ได้อยู่ครับมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของการตรวจ RT-PCR ฟังจากคุณสุรวัตรคือช่วงแรกนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้เยอะเป็นแสนใช่ไหมครับใช่ยิ่งถ้าจีนยังมาไม่ได้ ก็อาจจะสักคำนวณว่าสักประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเปิด1พฤศจิกาแล้วเนี่ยผมว่า1พฤศจิกาที่ถึงนี้นะหลักหมื่นก็ถือว่าดีแล้วนะต่อวันใช่ไหมครับต่อวันซึ่งถ้าตรวจหลักหมื่น RT-PCR ไหวไหมครับผมคิดว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆโดยศักยภาพเนี่ยเรามีศักยภาพอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันจำเป็นจริงๆที่จะต้องรองรับการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถขยายในแง่ของศักยภาพในการตรวจได้เพิ่มมากวันหนึ่งเกิดมันบูมขึ้นมามันถึงแสนก็ต้องออกแบบตรงนั้นให้รองรับได้นะคือว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งมากระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของการเตรียมการมันอยู่ที่การเตรียมการมากกว่านะครับผมคิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือน้ำยาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่สถานที่แล้วก็การหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเท่านั้นเองผมคิดว่าไม่ได้น่าจะยากมากจนเกินไปคือคำว่าเปิดประเทศไม่ได้แปลว่าเปิดไปสู่การใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเรายังคงต้องใช้ชีวิตแบบ new normal อยู่ภายใต้การป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องกลัวแต่เรื่องนักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับคือถ้าเราให้บริการนักท่องเที่ยวแต่เราก็ป้องกันตัวเราเองด้วยทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นเนี่ยเราก็ยังสามารถจะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้การเปิดเมืองนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนต้องเข้าใจและยอมรับก่อนถ้าเกิดภาคประชาชนเขารองรับเขายอมเขาอยากจะทำเปิดเศรษฐกิจแล้วตัวเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาเองเหมือนกันเครื่องไม้เครื่องมือน้ำยาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่สถานที่แล้วก็การหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเท่านั้นเองคิดว่าไม่ได้น่าจะยากมากจนเกินไปครับเข้าใจว่าไส้ในมาตรการเขายังไม่ได้แจ้งมาทางท่องเที่ยวเลยใช่ไหมครับเขาเพียงแต่บอกว่า1พฤศจิกาเราจะเริ่มแต่ว่าไอ้องค์ประกอบอะไรต่างๆยังไม่ผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะตั้งแต่เปิดแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตเนาะแล้วก็เริ่มมีคุยที่พัทยาสมุยก่อนภูเก็ตเสร็จแล้วสมุยแล้วก็พังงากระบี่อะไรเนี่ยรวมถึงพัทยาเชียงใหม่หัวหินอะไรที่จะเปิดเนี่ยครับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราหรือว่าสมาคมท่องเที่ยวเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยเป็นคนช่วยดูและช่วยจัดการกันหมดเลยฉะนั้นถามว่าเรารู้เรื่องไหมต้องตอบว่าเรารู้เรื่องเพราะเราคุยบ่อยเราประชุมตลอดนี่ปี2ปีที่ผ่านมานี่ประชุมจนพอคือเข้าใจอะไรเยอะขึ้นฉะนั้น SOP ณวันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาจากมาตรการของภูเก็ตเป็นตัวตั้งนะครับดูแลโดยส่วนงานดูแลก็คือสปคใหญ่นะดูแลแล้วก็ทางฝั่งอะไรนะกรมส่งเสริมสุขภาพอ่ะเขาจะเป็นคนวางกรมควบคุมโรคด้วยไหมฮะใช่ไหมฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกรมควบคุมโรคด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าระบบการซิลโรสอะไรต่างต้องซิลรู้ซิลอะไรต่างเราเข้าใจถามว่าไม่ต้องห่วงเรื่องภาคของท่องเที่ยวนะอย่างพวกเราเนี่ยเราคือมันเหมือนกับวิชานี้มันเริ่มรู้จักตั้งแต่เราปีกว่าที่ผ่านมาเราศึกษามาตลอดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการรองรับของบริษัททัวร์แต่มีคนบอกว่าภูเก็ตมันเป็นพื้นที่เฉพาะใช่ไหมฮะว่ามันคุมได้ว่ายังไงก็หนีออกจากเกาะไม่ได้เกาะแต่พอเดี๋ยวพอเห็นว่าจะเปิดใช่ไหมฮะกรุงเทพชลบุรีแม้ว่าจะบางส่วนมีชะอำหัวหินมีเชียงใหม่มีระนองมีเลยที่เชียงคานครับทีนี้บางพื้นที่มันเหมือนกับมันจะคุมไม่ได้มันจะมีปัญหาตามมาไหมครับผมมองอย่างนี้นะการเปิดเมืองนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนต้องเข้าใจและยอมรับก่อนในท้องถิ่นนั้นๆแล้วประเด็นสำคัญที่สุดคำว่าสีแดงเนี่ยมันไม่ได้สีแดงทั้งจังหวัดนะหลายๆจังหวัดเนี่ยมีทั้งสีเหลืองสีส้มเดี๋ยวนี้เขาว่ามีหมู่บ้านสีฟ้าที่ไม่มีโรคเราต้องเข้าใจว่ามันมีเยอะมากในจุดๆนี้ถ้าเกิดภาคประชาชนเขารองรับเขายอมเขาอยากจะเปิดเศรษฐกิจแหละตัวเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาเองเหมือนกันครับฉะนั้นทั้งหมดคือข้อมูลเขาต้องรับรู้เขาต้องดูแลยังไงเขาต้องป้องกันตัวเขายังไงเขาต้องป้องกันคนที่จะเข้ามาหาเขายังไงถ้าเกิดเขาเข้าใจตรงนี้นะผมว่าไม่น่าห่วงนะเพียงแต่ว่าเราอ่ะอย่าไปปิดตา
นะอย่างภูเก็ตเนี่ยที่เกิดขึ้นก็บินเครื่องบินบินเข้ามาไม่มีปัญหาแล้วทำไมอยู่ๆจะมีคนเป็นเยอะๆเลยส่วนใหญ่มาจากคนงานอะแรงงานอะแรงงานไม่ได้นั่งเครื่องบินมานะไม่รู้มายังไงไม่รู้นะก็แปลว่าโดยตัวระบบถ้าเดินไปแบบภูเก็ตเนี่ยมันก็คอนโทรลทุกอย่างได้คอนโทรลได้ฮะคอนโทรลได้แต่ว่าอย่าประมาทครับคอนโทรลได้แต่อย่าประมาทและอย่าให้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วไม่ใส่แล้วแบบสบายๆลืมตัวตัวห่วงตรงนั้นมากกว่าต้องคุณหมอย้ำเลยครับว่าต้องเข้มข้นมากเป็นพิเศษไหมครับคือทุกวันนี้เราอยู่กันแบบคนไทยอาจจะมีแอบมาแล้วก็นำโรคมาแต่ต่อมาปุ๊บจะมีชาวต่างชาติมาเยอะเลยจริงๆแล้วเรื่องท่องเที่ยวผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าคนไทยในประเทศเองก็ท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการแพร่กระจายเนี่ยมันคงไม่ได้พูดถึงเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติหรอกอย่างจริงนักท่องเที่ยวไทยนี่แหละที่เรากำลังจะไปเที่ยวกันในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราเองก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่จะแพร่กระจายเชื้อเหล่านี้เหมือนกันจริงๆเราต้องเข้าใจอยู่อย่างนึงว่าโรคนี้จริงๆโดยสุดท้ายมันยังเป็นโรคที่ควบคุมได้นะครับคือมันยังป้องกันได้โดยมาตรการที่เข้มข้นก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับการใส่หน้ากากใช้แอลกอฮอล์ universal precaution ในการป้องกันต่างๆนานาแล้วก็รวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนในการให้มีภูมิต้านทานงั้นโดยจริงๆโดยโรคเนี่ยมันยังสามารถควบคุมได้เพียงแต่เราทุกคนแค่ต้องตระหนักแค่นั้นเองครับว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติคือคำว่าเปิดประเทศไม่ได้แปลว่าเปิดไปสู่การใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเรายังคงต้องใช้ชีวิตแบบ new normal อยู่ภายใต้การป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องกลัวแต่เรื่องนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับคือถ้าเราให้บริการนักท่องเที่ยวแต่เราก็ป้องกันตัวเราเองด้วยมาตรการสาธารณสุขต่างๆที่ออกมานะครับถ้าเรามีความทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นเนี่ยเราก็ยังสามารถจะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ครับก่อนหน้านี้เขาจะพูดกันถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่ฮะคุณหมอฮะคือแปลว่าถ้าคนส่วนใหญ่ฉีดคนส่วนน้อยไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรณบัดนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะแนวคิดนี้ก็น่าจะคงเราคงยังไปไม่ถึงจุดนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าการจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เนี่ยมันต้องฉีดเยอะมากก็คือจะต้องมีติดเชื้ออย่างน้อย 70% ขึ้นไปแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันหมู่แต่ว่าการภูมิคุ้มกันตัวใครตัวมันนี่แหละในการที่จะป้องกันแล้วก็คงจะพูดถึงในกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มที่มี7โรคอายุเกิน60ปีแล้วก็บวกหญิงตั้งครรภ์อันนี้แหละคือกลุ่มที่สำคัญที่จำเป็นที่จะต้องมีภูมิต้านทานในการป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสท่านต้องไปฉีดวัคซีนใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราฉีดวัคซีนเนี่ยจากข้อมูลที่เราอยู่ตอนนี้เราเห็นคนเสียชีวิตลดลงเนี่ยมันก็เราต้องยอมรับว่าคือวัคซีนนี่แหละที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการทำให้การความรุนแรงของโรคตอนนี้ลดลงไปอย่างมากครับครับปัจจัยสำเร็จส่วนหนึ่งของภูเก็ตก็คือเรื่องของวัคซีนใช่ไหมอันนี้คือเป็นโมเดล SOP เป็นโมเดลเลยว่าต้องฉีดวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ในนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ทุกที่ที่จะเปิดนี้ต้องคือมาตรฐานเดียวกันคือวัคซีนครับมีประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงแล้วก็ได้รับการจับตามองคือ1ธันวาคมเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีคนวิเคราะห์บอกว่า1พฤศจิกาไปเลยนักท่องเที่ยวเขามาเนี่ยแล้วคุณไม่ขายเหล้าให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่เที่ยวสิมีผลเยอะไหมฮะจริงๆถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลนะมันเป็นเรื่องอรรถรสนะคืออย่างนี้ก็คือทั้งขบวนการเราขอบคุณนายกนะที่เมื่อวานเนี่ยออกมาพูดแล้วก็ทุกอย่างชัดเจนนะมันทำให้เกิดทุกอย่างมันชัดเจนการวางแผนอะไรพวกนี้ชัดเจนหมดทีนี้แต่มาพูดถึงเรื่องเหล้านะพูดจริงนะผมก็ว่าเอ๊ะบ้านเรานี่ประเทศต่างประเทศเขามองก็งงๆเหมือนกันเรามาพูดเรื่องการดื่มสุราอะไรเงี้ยมันแปลกๆแต่ถามว่าถ้าเกิดเรามามองมุมว่าถ้าเกิดเป็นวัน11พฤศจิกาเอ้ย1พฤศจิกากับธันวาผมว่าไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเน้นเรื่องการเปิดแล้วเพื่อชาวต่างชาติจริงๆเนี่ยเรามีการควบคุมได้มันก็เราอาจจะอนุญาตให้ขายเฉพาะโรงแรมอะไรเงี้ยเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวอยู่วันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเราจะเปิดกรุงเทพประมาณ50เขตนะคนต่างชาติไม่ได้มาเที่ยวกรุงเทพทั้ง50เขตนะคนต่างชาติไม่เที่ยวสายไหมไม่เที่ยวบางเขตคงไม่ไปอยู่นี่ยกตัวอย่างคงไม่ไปอยู่บางแคอยู่นะคงไม่มีฉะนั้นมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่คนต่างชาติจะมาพักเราก็สามารถเป็นสามารถจะควบคุมได้เหมือนกันเช่นสมมติผมยกตัวอย่างเลยถนนข้าวสารถนนก็ทั้งอาจจะทั้งเขตเลยก็ได้ก็อนุมัติเขตเยาวราชเขตสีลมเขตสุขุมวิทบางส่วนเนี้ยคุณก็วางตรงนั้นไปเลยแม้แต่เปิดโรงแรมนะอะไรอย่าลืมว่าโรงแรมเนี่ย
มันจะมีระบบชา SHA ของททซึ่งที่เรียกว่าชาพลัสหรืออะไรมีทั้งชามีทั้งชาพลัสแล้วที่มาของชาพลัสมายังไงมันมีการคุยกันระหว่างเอกชนกับหมอกับอะไรอยู่ของททครับซึ่งพวกเราก็มีมาตรฐานพวกนี้ที่ดีนะเราก็ต้องมั่นใจพูดง่ายเรามั่นใจระบบการแพทย์เราครับผมว่าเราต้องมีความรู้สึกนี้นะครับก็แล้วขายได้นะฮะโอ้ขายได้แล้วก็1พฤศจิกาก็ได้เลยจริงๆขายได้ไม่น่าผมไม่ห่วงเรื่องเหล้าเท่าไหร่คือถ้าเกิดคนต่างชาติดื่มสุราไม่มีอะไรที่กลัวคือกลัวคนไทยอ่ะครับไอ้คำว่าหัวลาน้ำนี่จะเป็นคนไทยมากกว่านะนี่ต้องเลยต้องกลับมาถามคุณหมอครับเพราะว่าบรรดาคนในแวดวงการแพทย์เนี่ยพอบอกว่าขายเหล้าแล้วเปิดสถานบันเทิงผมเข้าใจว่าก็จะมองอีกแบบนึงครับจะมีความเสี่ยงมากขึ้นไหมฮะถามว่าเสี่ยงไหมผมคิดว่าก็คงมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งว่าในการระบาดระลอกที่3ที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดตั้งต้นก็มาจากสถานบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นจุดเล็กๆนะที่ทำให้เกิดการระบาดมาถึงทุกวันนี้นะครับงั้นจริงๆก็ต้องยอมรับอันนึงว่าโอเคในการดื่มเหล้าในสถานบันเทิงเนี่ยแน่นอนก็ย่อมมีความเสี่ยงเพราะว่าพูดง่ายๆพอเมาปุ๊บก็หน้ากากก็ไม่มีคุยก็ตะโกนกันอยู่ในสถานที่ครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มในสถานบันเทิงนะผมพูดถึงดื่มเหล้ากรณีร้านอาหารก่อนโอเคถ้าร้านอาหารโอเคร้านอาหารโอเคโรงแรมโอเคแต่ถ้าเกิดสถานบันเทิงเราต้องคุมอีกขั้นนึงเดี๋ยวผมกลับมาถามเรื่องสถานบันเทิงแต่ผมขออนุญาตถามคุณหมอควบไปเลยทั้งร้านอาหารและสถานบันเทิงครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องอยู่กิจกรรมที่ควบคู่กับเหล้าคืออย่างที่เรียนอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นการกินดื่มเหล้าในการทานในร้านอาหารเช่นแบบเสิร์ฟไวน์ด้วยเสิร์ฟไวน์ด้วยกินเบียร์นิดหน่อยใช่ที่มันไม่ได้มีแบบแอคทิวิตี้เต้นหรือเมากันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอย่างนี้มันก็คงไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการดื่มในสถานบันเทิงใช่ไหมครับจริงๆไม่ต้องดื่มเหล้าหรอกครับแค่สถานบันเทิงที่มีการเปิดมีการเต้นกันอย่างมากมายเนี่ยจริงๆอันนี้มันก็เสี่ยงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องมีก็หมายถึงมันก็ต้องมีมาตรการตามมาที่จะทำยังไงให้มั่นใจได้ว่ามันจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อนะเช่นโอเคคนจะเข้าได้ต้องฉีดวัคซีนต้องโชว์นะว่าคุณวัคซีนครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือผมก็ถ้าดูแบบเข้มๆเลยก็อาจต้อง ATK ก่อนเข้าหรือเปล่าคือถ้าเราคิดว่าจะทำจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันคงเราคงต้องดูในแต่ละประเภทของกิจการของการให้บริการแล้วก็ดูมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกันไปครับผมฟังคือ2ท่านไม่กังวลถ้าเป็นร้านอาหารธรรมดาไปนั่งกินแต่ทีนี้ถ้าเป็นสถานบันเทิงแต่ก็ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวบางทีเขาต้องการไนท์ฟลายใช่ไหมครับมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเดี๋ยวผมไม่คิดอย่างนี้นะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มันการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคงต้องพยายามใช้ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกับมันทุกอย่างเนี่ยมันต้องเดินด้วยใจให้ไปด้วยกันรัฐบาลนี้แหละผมก็ไม่ได้ชอบทุกเรื่องมีหลายอย่างที่เราก็ไม่ถูกใจเราก็พูดตรงๆแต่ว่ายังไงก็ตามนี่คือประเทศเราเปิดประเทศเดินไปด้วยกันแล้วช่วยกันทำไปก่อนไม่ดีเราค่อยมาว่ากันแต่ก็ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวบางทีเขาต้องการไนท์ฟลายใช่ไหมครับมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเดี๋ยวผมไม่คิดอย่างนี้นะคือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโปรดักต์การท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ใช่ว่าตัวนี้เป็นตัวขายอย่างเดียวจุดขายมันมีหลายหลายแบบแล้วขายหลายอย่างฉะนั้นการเปิดใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะผมถึงขนาดเคยเสนอนะตอนเปิดเนี่ยในบางประเทศนะให้ขอ COE เนี่ยจากบริษัททัวร์ครับคือตอนนี้ต้องขยายความนิดนึงเดี๋ยวคน COE คือ Certificate of Entry หมายความว่าเอกสารก่อนที่จะเข้ามาเอกสารก่อนจะเข้าประเทศไทยต้องทำนู่นทำนี่ขอยากถ้าเกิดการยากเพราะว่าคุณต้องไปควบคุมคนที่จะเข้ามาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบริษัททัวร์ผมเป็นคนเช็คให้และทางเมืองนอกเขาก็เช็คลูกค้าเขาเข้ามาพร้อมกันออกไปพร้อมกันเป็นกลุ่มเรามีไกด์มีอะไรไปดูแลความปลอดภัยเขาแล้วก็เราก็ซีลการท่องเที่ยวเขาด้วยคนต่างชาติอยากจะมาลักษณะนี้เยอะมากนะคืออยากคิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องโดนบังคับอะไรนะไม่เราอย่าไปบังคับอะไรเขาเยอะเรามีเขตแล้วเราก็พาเขาไปแล้วเขาก็จะสบายใจเพราะว่าอย่าลืมนะถ้าเกิดเขากลับไปยังต้องกักตัวที่บ้านเขา เขาก็ไม่มาละแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วเราเขากลับไปแล้วเขาว่าเอ๊ะมาเที่ยวไทยแบบระบบนี้เขารับได้นะผมว่าดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วกลับไปกักตัวแล้วเขาก็จะไม่มาครับแล้วการจัดการของเราก็ดีด้วย
ก่อนเข้ามาชื่อเชิญทุกอย่างเรารู้หมดเราคุมหมดบริษัททัวร์ก็ต้องรับต่างประเทศก็ต้องรับผิดชอบนะผมก็ต้องรับผิดชอบบริษัทก็ต้องรับผิดชอบไกด์คุณมีหน้าที่ต้องดูแล้วมันก็จะไปได้ผมว่าถ้าเกิดลักษณะนี้นะทำไปสัก3เดือนคือค่อยๆทยอยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดครับแล้วมันจะมั่นใจคือไม่ต้องมาตูมเดียวแบบเหมือนปกติอันนั้นก็เยอะไปนิดนึงนะฮะใช่จะเยอะไปเพราะว่าผมคิดว่ามันก็คือต้องค่อยๆผ่อนคลายครับนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องวัคซีนที่จะฉีดในประเทศเราด้วยคือฉีดเยอะปุ๊บก็ค่อยเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นความสอดคล้องกันไปครับเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับสองท่านต่อครับผมขออนุญาตมีแขกอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเป็นส.ส.จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยเป็นน่าจะเป็นคนเดียวที่ควบสองตำแหน่งนี้นะฮะสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับวันนี้ผมอยู่กับอีก2ท่านด้วยนะฮะท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมกับคุณหมอภูมิในการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะครับท่านรัฐมนตรีครับครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับครับผมถามมุมมองของคุณสาธิตก่อนฮะประเมินว่ารอบนี้เนี่ยเราพร้อมจริงๆหรือว่าเราพร้อมเพราะโดนต่างชาติเขาเร่งมาฮะเราต้องคิดสภาพคือในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคงจะต้องคิดในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปครับครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับคุณสาธิตครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจมันค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ค่อยๆพยายามที่จะเปิดให้มีตัวเลขรายได้ทางเศรษฐกิจเข้ามาในเชิงเครื่องยนต์ของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกคงประเมินในสภาพของอัตราการฉีดวัคซีนก็ดีนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหรือว่าอัตราการติดเชื้อแล้วก็ดูในแต่ละพื้นที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เป็นช่วงเวลาที่มีคนอยากจะเดินทางแล้วก็มีความอึดอัดในที่ถูกกักตัวมานานการสถานการณ์ในแต่ละประเทศก็หลายประเทศก็มีการผ่อนคลายนั้นก็คงเป็นความมุ่งมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากจะให้สถานการณ์การ living with covid ของเราได้เดินหน้าไปกับการกู้เศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะใช้ข้อมูลทั้งหมดในการประมวลข้อดีข้อเสียซึ่งต้องยอมรับว่าในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ 100% นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการชั่งน้ำหนักแล้วท่านยกมุมมองให้น้ำหนักไปทางของเศรษฐกิจมากกว่าครับก็ถ้านับจากวันนี้ไปเนี่ยก่อนจะถึง1พฤศจิกายนมันสักประมาณครึ่งเดือนกว่าๆมีอะไรต้องเร่งทำเป็นพิเศษในช่วงนี้ไหมครับแน่นอนที่สุดครับมีสิ่งที่ต้องเร่งเครื่องมือสำคัญก็คือการฉีดวัคซีนทั้งในกลุ่มเสี่ยงทั้งภาพรวมทั้งในพื้นที่เสี่ยงทั้งในพื้นที่เฉพาะนะครับเพราะว่าในกรณีพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะว่าตามที่เราวางแผนไปตั้งแต่ต้นคือตามเกาะแก่งซึ่งมีประชากรไม่มากหรือมีการควบคุมหรือมีการเทรซซิ่งโดยระบบเทคโนโลยีได้เนี่ยเขาจะว่าทำไปหมดแล้วครับนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับการเปิดพื้นที่หรือว่าเราเห็นในบางประเทศอยู่แล้วว่าการเปิดพื้นที่กับจำนวนการฉีดวัคซีนของคนเนี่ยมันมีธรรมชาติว่าคนจะไม่ฉีดวัคซีนจะไม่สมัครใจฉีดวัคซีนประมาณสัก 20% อยู่แล้วโดยธรรมชาติครับซึ่งแล้วแต่ประเทศนั้นจะมีกลยุทธ์ในเชิงการตลาดยังไงที่จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในจุดหรือข้อมูลตรงนี้มันจะต้องทำให้เราจะต้องใช้ชีวิตคู่กับผู้ติดเชื้ออยู่ต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงมากที่สุดคือว่าการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงนะครับการเปิดธุรกิจเนี่ยติดได้แต่อย่าให้มีอาการหนักแล้วก็อย่าให้เสียชีวิตแล้วก็ถ้าไม่มีอาการหนักและไม่เสียชีวิตเนี่ยสภาพการจัดการเสี่ยงหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นสภาพแบบนั้นแล้วแล้วอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันตามมาตรการแล้วเนี่ยผมว่ามันเดินคู่กันไปได้แต่ทั้ง3กรณีหรือว่าการเดินคู่ขนานที่ผมพูดถึงเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยวินัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับที่ต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
มีทั้งวินัยของประชาชนที่ให้ความร่วมมือที่จะเข้าไปในกิจการที่เรากำหนดและก็วินัยผู้ประกอบการนะครับและวินัยของการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการที่เราต้องบังคับครับครับคุณสาธิตครับผมเรียนถามอีกหนึ่งข้อฮะคือถ้าดูกรณีของภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตเหมือนจะมีเกณฑ์อยู่ตัวนึงว่าเอาละถ้าติดเชื้อไปถึงเท่านี้นะเราจะปรับตามนี้นะถ้าติดเชื้อถึงเท่านี้เราจะหยุดนะในรอบใหม่1พฤศจิกายนนี้อันนี้มีการคุยไว้เบื้องต้นแล้วหรือยังฮะว่าเกณฑ์ประเมินมันจะต้องเท่าไหร่แล้วถึงจะต้องปรับแผนหรือจะต้องหยุดเนี่ยครับมีปกติเรามีแผนเปิดแล้วเราก็มีแผนถอยครับอย่างภูเก็ตเนี่ยเราก็พูดถึงว่าถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งเราจะถอยยังไงนะครับในส่วนของทุกพื้นที่ก็ต้องมีแผนถอยเหมือนกันนะครับขณะนี้เราทำ exit strategy ของให้เตียงรักษากล่องรักษาว่าการยุบโรงพยาบาลสนามไปแล้วอันนี้พูดถึงการรักษานะครับครับแล้วถ้าเรายุบโรงพยาบาลสนามไปจำนวนมากเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีเคสมากขึ้นอีกเนี่ยเราจะต้องลดในลักษณะที่สแตนด์บายแล้วพร้อมกลับมาเปิดที่บุคลากรที่เราเตรียมทำงานไว้เนี่ยเดิมไปกลับไปทำงานปกติถ้ากลับมาใหม่ก็ต้องกลับมาทำงานรักษาโควิดได้เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในส่วนนี้เรามีความพร้อมอยู่แล้วครับผมว่าแผนเรามีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติแล้วครับว่าหน้างานจะทำได้เต็มตามรูปแบบหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนไทยต้องร่วมมือกันไอ้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าการเข้าใจภาพรวมและเข้าใจวินัยว่าถ้าเราสู้มันได้แล้วผ่านไปด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะสำเร็จแต่ถ้าเราไม่สู้ไปด้วยกันนะมันก็จะกลับมาใหม่แล้วมันก็ต้องมาเริ่มต้นตับเป็นใหม่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากทุกฝ่ายเลยครับครับเอาละครับขอบพระคุณคุณสาธิตนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ารบกวนใหม่นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเท่าที่ฟังก็คือเหมือนกับมีการเตรียมแผนไว้พอสมควรทีนี้ไอ้แผนที่ว่ามันจะต้องแยกย่อยไปแต่ละพื้นที่เลยใช่ไหมครับว่าพื้นที่นี้ประเมินว่าเตียงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แน่นอนฮะเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มันการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันความรู้ของประชาชนความเข้าใจก็ไม่เท่ากันครับฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยผมว่าการวางแผนก็คือเห็นใจฝ่ายสาธารณสุขมากนะว่าแต่ละจังหวัดจะใช้แผนรูปแบบเดียวกันไม่ได้เลยครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่มีปัญหาทางใต้นะตอนนี้เป็นกันเยอะมากนะอย่างยะลาอย่างอะไรเนี่ยพอดีพระพวกอยู่นั้นเยอะน่าเห็นใจมากครับคุยกันไม่เคยรู้เรื่องบางคนเห็นมีข้อมูลว่าเชียงใหม่บางพื้นที่ยังหนักอยู่เลยนะคุณหมอและเชียงใหม่จะกลายไปเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยครับก็คงเป็นเรื่องของภาคประชาชนเนี่ยแหละครับที่ถ้าเราสังเกตดูเราจะรู้ว่าในจังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มสีแดงที่เคยระบาดเยอะๆเนี่ยครับจังหวัดเหล่านี้ก็เหมือนกับมาตรการต่างๆทั้งประชาชนทั้งระบบสาธารณสุขเนี่ยก็จะเหมือนกับรองรับซัพพอร์ตทุกอย่างไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอในจังหวัดที่อาจจะยังไม่ได้มีการระบาดมากมาก่อนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เต็มที่กับมาตรการต่างๆประชาชนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักมากนักนะครับงั้นถ้าเราดูตอนนี้เราก็จะรู้ว่าการระบาดตอนนี้กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดที่ไม่เคยมีการระบาดรุนแรงมาก่อนนะครับงั้นผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ภาคประชาชนต้องเข้าใจแล้วก็คงต้องกลับมาดูเรื่องมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถควบคุมการระบาดได้ยังไงเสียโรคนี้มันคงต้องอยู่กับเราไปอีกนานนะครับคงไม่ใช่ว่าจะจบภายในไม่กี่เดือนนี้ครับครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องพยายามใช้ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกับมันนะครับบนพื้นฐานของการเข้าใจถึงเรื่องของการป้องกันแล้วก็การดูแลตนเองครับครับถ้าฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยโรงพยาบาลสนามที่เลิกไปแล้วเนี่ยสามารถจะมาประกอบร่างได้เร็วเลยไหมฮะในฐานะคุณหมอมีประสบการณ์ดูแลที่ธรรมศาสตร์อยู่ใช่ครับเพราะว่าอย่างของธรรมศาสตร์เองเราก็มีแผนจะปิดเร็วๆนี้เหมือนกันถ้าเกิดจำนวนคนไข้เราลดลงนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับคือ48ชั่วโมงสามารถที่จะกลับมาเปิดได้อีกจริงๆต้องบอกเลยว่าในระบบสาธารณสุขของเราตอนนี้เราเรียนรู้กับเรื่องของการระบาดมาค่อนข้างเยอะมากครับนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะรองรับมาตรการต่างๆเนี่ยจริงๆเราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วครับทีนี้ผมย้อนกลับมาถามทางฝั่งของผู้ประกอบการก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าหลายคนไม่ไหวครับล้มไปแล้วกลางทางตอนนี้เหมือนกับมันจะกลับมาก็ยังไม่ไหว คืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเศรษฐกิจกลับมาแต่ปีกว่าๆที่ผ่านมามันล้มกันจริงๆนะแล้วตอนนี้จะเริ่มทำธุรกิจมันต้องใช้เงินนะ มันต้องมีเงินในการทำธุรกิจอ่ะพวกเรายังไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควรคือเราต้องยอมรับว่าภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่เนี่ยผมอาจจะโชคดีเพราะผมไปทำอย่างอื่นแต่มีเพื่อนอีกเยอะเลยนะกู้เงินก็ไม่ผ่านนะแล้วตอนนี้ผมจริงๆเนี่ยอยากวิงวอนว่าคือเราไม่ได้ต้องการเงินที่จะมาที่
ที่จะมาใช้นะแต่เราต้องการเงินที่จะมาสร้างธุรกิจเพื่อรองรับสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะเปิดเพื่อทำให้มันได้เงินในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นเงินตัวนี้แหละจะทำยังไงเพื่อเข้ามาเพื่อเสริมไม่มีธุรกิจมันเดินได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินพวกนี้นะธุรกิจมาก็ทำไม่ได้ไอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเที่ยวผ่านทัวร์นะเที่ยวทั่วไทยอะไรเงี้ยยังปวดหัวกันอยู่เลยหลายคนบอกว่าเขาไม่อยากทำเพราะว่าเงินมันต้องค้างอยู่ในแบงก์กรุงไทยอย่างเงี้ยกว่าจะได้คือ10วันนะแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนี่เดือน2เดือนถ้าเกิดเงินตรงนั้นจมไปแล้วมันไม่จะทำยังไงครับเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะให้วินวอนเลยล่ะว่าแล้วก็ไหนๆก็รู้อยู่แล้วเงินมันไม่ได้หายไปไหนเงินอยู่ตรงนั้นนะทำไมกรุงไทยอ่ะไม่กู้ไม่เอาเงินออกมาให้กู้ก่อนครับเพื่อในการรันธุรกิจครับเรื่องนี้สำคัญอ่ะไหนๆฮะส่งท้ายอีก1นาทีฮะมีอะไรอยากจะฝากบอกใครบ้างฝากรัฐบาลฝากประชาชนเชิญเลยครับก็คืออย่างงี้ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็เหมือนกับการสงครามนะครั้งนี้นะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเดินด้วยใจให้ไปด้วยกันผมก็ขอเรียนว่ารัฐบาลนี้แหละผมก็ไม่ได้ชอบทุกเรื่องมีหลายอย่างที่เราก็ไม่ถูกใจเราก็พูดตรงๆแต่ว่ายังไงก็ตามนี่คือประเทศเราเปิดประเทศเดินไปด้วยกันแล้วช่วยกันทำคือไม่อยากจะไปฟังเสียงที่แบบมาคือมาด่ามาว่ากันก่อนอย่าเพิ่งทำไปก่อนไม่ดีเราค่อยมาว่ากันฉะนั้นเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยผมอยากจะให้คนไทยเนี่ยคุณอย่าลืมว่าก้าวต่อไปเนี่ยคือก้าวเดินไปข้างหน้าละคุณก้าวข้ามในสิ่งที่เป็นปัญหาละนะถ้าเกิดเราเดินไปด้วยกันได้ผมว่ามีประโยชน์อย่าลืมนะ US วันนี้33-34นะหมายถึงเงินต่างชาติไม่ได้เข้ามาทำให้ค่าเงินมันสูงขึ้นเนี่ยนี่คือเราเห็นชัดเลยมีปัญหาของเศรษฐกิจบ้านเราครับผมต้องก้าวข้ามอะไรบางอย่างไปก่อนเพื่อเดินไปด้วยกันเพื่อเดินไปด้วยกันครับแล้วฝั่งนี้ยิ่งต้องฟังเลยฮะว่าเดี๋ยวจะเปิดประเทศคุณหมออยากฝากอะไรเป็นพิเศษถึงใครก็ได้ครับคือผมก็คงอยากฝากพวกเรากันเองเนี่ยนะครับคนไทยด้วยกันเนี่ยครับผมคิดว่าในแง่ของการที่เราจะต่อสู้กับเรื่องโรคโควิดแล้วเราก็จะก้าวพ้นเรื่องนี้ไปได้เนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่พวกเราเองเนี่ยแหละครับที่จะต้องเป็นคนที่ต้องช่วยกันในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะครับเราต้องยอมรับว่าแน่นอนครับว่าระบบสาธารณสุขในแง่ของการระบาดตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่อาจจะเรียกว่าไม่อาจจะไม่ใช่ระดับที่ดีที่สุดในแง่ของการที่เราจะต้องเปิดประเทศเพื่อรองรับแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราอาจจะต้องเปิดเพื่อที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจหรือว่าใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือต้องอาศัยความร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะคนไทยเราทุกคนเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราทุกคนสามารถที่จะช่วยกันในแง่ของการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นเราทุกคนช่วยกันฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะสามารถผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แล้วก็ระบบสาธารณสุขเองถ้าเราไม่มีจำนวนคนไข้ที่มากจนเกินไปเนี่ยด้วยจำนวนตัวเลขที่เราอยู่ในขณะนี้เราเชื่อว่าเราสามารถที่จะดูแลคนไทยทุกคนได้แล้วก็อยากให้มั่นใจในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเราครับครับครับโอ้ขอบพระคุณสองท่านเป็นอย่างยิ่งคือผมเนี่ยเตรียมแล้วว่าผมจะสรุปยังไงไม่ต้องเตรียมนะฮะประโยคสุดท้ายจากทั้งสองท่านคุณสุรวัตรกับคุณวชัชชัยสมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนี่คือมุมมองของทั้งสองฝั่งวันนี้ขอบพระคุณสองท่านเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุยทะลุข่าวในค่ำคืนวันนี้ครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญทั้งคนที่มีประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวทั้งคุณหมอที่ต้องดูแลชีวิตเรานะฮะเป็นข้อมูลที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันก่อนที่จะถึงวันที่1พฤศจิกายนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ